ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆชีวิตให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะวันนี้ก็นั่งอยู่กับอาจารย์แล้วนะคะวันนี้สีชมพูสดใสสดใสเพิ่งผ่านวันเด็กมาสดๆร้อนๆนะคะได้พาคุณลูกไปไหนหรือเปล่าคะเออก็ไปฮะก็เที่ยวตามภาษาเด็กตามภาษาเด็กเป็นเด็กโตนะและอย่างอาจารย์ล่ะคะเออยังผมก็ไม่ได้เที่ยวเพราะว่าเป็นวันของเขาต้องตามใจเขาพาเขาไปเที่ยวนะคะวันนี้รายการของเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามทางช่องทางต่างๆได้เราก็จะมาพูดคุยกันเช่นเคยนะคะแจ้งช่องทางกันก่อนเลยนะคะสำหรับลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดในรายการนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS เหมือนเดิมเลยค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าต่อเปิดต้นปีมานะคะอาจารย์ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าได้นำเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีต่างๆนะคะวันอังคารที่แล้วนะคะเป็นชาวราศีมังกรไปจนถึงมิถุนนะคะก็6ราศีด้วยกันอะไรที่จะเกิดขึ้นอะไรดีอะไรควรป้องกันนะคะสำหรับตลอดทั้งปีเลยตลอดทั้งปีครับนะคะคนที่ฟังไม่ทันนะสำหรับราศีมังกรถึงมิถุนนะคะก็ติดตามชมย้อนหลังนะคะใน YouTube ได้เป็นเทปแรกของปีเลยนะคะสวัสดีปีใหม่กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎจนถึงธนูค่ะครับทีนี้ชาวราศีกรกฎในปีนี้นะครับจะต้องเตรียมตัวเปลี่ยนงานการงานจะมีความยากลำบากแต่ก็จะได้งานใหญ่จิตใจต้องหนักแน่นการเงินจะมีเรื่องการใช้จ่ายสูงมากจะต้องระมัดระวังเรื่องสัญญาเงินกู้การก่อนหนี้เป็นพิเศษนะครับและต้องระวังเรื่องการเสียหนี้ด้วยถ้าเป็นเจ้าหนี้นะครับจะมีคนช่วยเหลือทางการเงินปีนี้จะเดือดร้อนเพราะเรื่องลูกหลานเพราะบริวารเพราะลูกน้องตัวเองชีวิตครอบครัวต้องระวังการเกิดปากเสียงกันแรงๆนะครับทีนี้ราศีสิงห์นะครับสิงห์ค่ะชาวราศีสิงห์ปีนี้จะมีอากาศร้อนที่อยู่นะครับจะโยกย้ายแล้วก็เดินทางบ่อยขึ้นจะเป็นปีที่มีการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับเช่นงานใหม่ถิ่นฐานใหม่หรือบางทีอาจจะเปิดธุรกิจใหม่ๆนะถ้าไม่ใช่ธุรกิจใหม่ก็จะเป็นเปิดสาขาใหม่นะครับปีนี้เป็นปีที่จะต้องเริ่มการก่อหนี้เนื่องจากการขยายธุรกิจนะครับแล้วก็แต่ต้องระมัดระวังว่าคนราศีนี้มีความเสี่ยงเรื่องถูกช่อโกงนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะต้องมีภาระล้มป่วยค่อนข้างมากปีนี้สำหรับคนที่พร้อมจะมีลูกมีหลานก็จะมีในปีนี้ครับแสดงความยินดีล่วงหน้ากันเลยใช่ครับคนสวยก็จะมีแฟนด้วยนะครับโอ้โหชาวราศีสิงห์ปีนี้ที่ขึ้นของเขาเหรอคะมันมีทั้งดีและไม่ดีที่ดีก็คือว่าเขาจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆที่ดีแต่ที่ไม่ดีก็คือต้องแบกภาระเรื่องนี้คือต้องเริ่มการสร้างนี้เพื่อสร้างหลักฐานใหม่ค่ะทีนี้ชาวราศีกันนะครับนะชาวราศีกันครึ่งปีแรกจะเป็นปีที่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับเงินทองขาดมือรายได้ตกต่ำครึ่งปีหลังจะค่อยๆฟื้นตัวปีนี้เป็นปีที่ต้องระมัดระวังเรื่องยานพาหนะมากที่สุดนะครับจะมีโอกาสเปลี่ยนรถยนต์ใหม่หรือต้องระวังอุบัติเหตุเปลี่ยนเพราะอุบัติเหตุและเพราะรถเสียนะครับไม่ใช่เปลี่ยนเพราะอยากได้ใช่ครับยังต้องระวังเป็นพิเศษจะมีปัญหาระหว่างพี่ๆน้องๆกันนะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยในปีนี้ต้องพึ่งตัวเองให้มากอย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่นคนโสดจะพบรักกับคนสูงวัยแล้วก็จะมีโอกาสย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะครับทีนี้ราศีตุลชาวราศีตุลต้นปีต้องระวังเรื่องการป่วยไข้หรือพบอุบัติเหตุปีนี้เงินทองจะรั่วไหลมากการใช้จ่ายต้องระมัดระวังจะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินในช่วงต้นปีจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินในระยะยาวนะครับจะมีโอกาสหารายได้เพิ่มขึ้นจะมีโอกาสได้ขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนที่มีอาชีพนี้จะโชคดีเป็นพิเศษนะครับแต่ต้องระวังเรื่องการเสียทรัพย์นะเพราะเรื่องอุบัติเหตุหรือเพราะการผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยครึ่งปีหลังต้องระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทำงานมีเจ้านายนะครับระวังเป็นพิเศษชาวราศีพิจิกเนี่ยปีนี้เป็นปีที่มีอุปสรรคค่อนข้างจะหนักต้องระวังอุบัติเหตุการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันนะครับต้องระวังดูแลอารมณ์ตัวเองให้มากเพราะจะเป็นปีที่มีความหงุดหงิดมากเป็นพิเศษจะทำให้เกิดปากเสียงและเกิดเหตุร้ายจากอารมณ์ตามมาค่ะนะครับการเงินยังมีอุปสรรครายได้ไม่เพิ่มขึ้นต้องพยายามหางานเสริมหรือขยายช่องทางหารายได้ใหม่ๆ
ปีนี้ต้องพยายามหางานใหม่ๆทำต้องขยันอดทนให้มากๆจึงจะผ่านอุปสรรคในปีนี้ไปได้นะครับทีนี้ก็ราศีสุดท้ายคือราศีธนูค่ะเป็นปีที่ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นจะมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้เดินทางไกลอาจจะได้ไปต่างแดนต่างประเทศเงินทองจะต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบมีโอกาสที่จะเกิดเงินขาดมือได้ปีนี้คุณจะเดินทางอยู่เสมออยู่ไม่ติดที่ปลายปีจะได้งานใหม่และอาจจะได้เปิดกิจการใหม่ญาติพี่น้องจะมาพึ่งพาอาศัยนะครับทั้งหมดที่เราพูดไปเนี่ยนะครับมีทั้งราศีที่จะประสบกับเคาะกรรมนะครับกับราศีที่ไม่มีโชคค่ะแต่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามดวงนะชีวิตมันก็เหมือนกับต้นไม้อ่ะมันเหมือนกับจอกแหน่ที่ลอยไปตามแม่น้ำมันไม่มีทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงการจัดการกับชีวิตในปีนี้ก็เท่ากับว่าเราทราบกันไปแล้วแหละว่าสมมุติเราเกิดราศีมังกรนะคะปีนี้เราจะอะไรดีอะไรเสียใช่ครับนะคะแล้วสัปดาห์ต่อไปอาจารย์ก็จะนำการวางแผนชีวิตการวางแผนชีวิตให้แก่ชาวราศีทุกๆราศีคือนี้เราจะเน้นเฉพาะราศีที่ค่อนข้างซีเรียสไงคือการวางแผนทุกราศีจะคล้ายกันแต่ว่าบางราศีเนี่ยเขาไม่มีข้อกังค่ะคุณแพ้กลัวถูกรางวัลที่หนึ่งไหมไม่กลัวค่ะอยากถูกจะแย่แล้วเนี่ยถ้าถูกสิบล้อนะถูกสิบล้อคิดหนักไหมหนักค่ะหนักเพราะฉะนั้นหมายความว่าบางราศีเนี่ยจะต้องมีการวางแผนการจัดการแต่ที่จำเป็นจริงๆนะคุณแพรเขาบอกว่าชีวิตที่ไม่มีแผนคือชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายและคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีเป้าหมายชีวิตเพราะฉะนั้นคนไทยจะก้าวไปสู่สิ่งที่ไม่เป็นเป้าหมายแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตก็น้อยมากแต่ว่าถ้าเราหัดใหม่นะครับเรารู้ว่าปีนี้เราจะเผชิญเรื่องอะไรเราจะมีโชคเรื่องอะไรแล้วเรามาวางแผนชีวิตกันใหม่แล้วเรากำหนดเป้าหมายนะครับคุณแพรครับทุกคนเนี่ยนะจะสามารถชนะดวงได้หมดอันนี้หนูเชื่อว่าจริง 100% ครับนะแล้วเราจะเอาเรื่องที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าแต่ละราศีมีข้อกรรมอะไรเนี่ยมาสรุปเป็นทีละราศีโดยจัดมวลหมู่ไว้ค่ะว่าคุณต้องวางแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อะไรงั้นจากที่ผ่านมาที่อาจารย์ดูคำพยากรณ์ทั้งหมดผ่านมา12ราศีราศีอะไรที่ถือว่าดวงดีที่สุดและราศีอะไรที่ถือว่าต้องระวังที่สุดใช่ครับอาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงการจัดวิธีการและการวางเตรียมการวางแผนแล้วเราจะบรรยายถึงการวางแผนในแต่ละเพื่อเตรียมรับในสถานการณ์ต่างๆและอย่างน้อยเนี่ยเราจะมาพูดถึงการบริหารชีวิตเพราะบอกชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสรู้ว่าตัวจะก้าวหน้าไปเมื่อไหร่นั่นคุณแพ้เชื่อไหมครับว่าสังคมประเทศไทยกำลังเปลี่ยนนะคนที่ดูดวงเนี่ยเป็นแล้วเวลาดูดวงของบ้านเมืองจะรู้ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับการทำมาหากินจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วเพราะนั้นหมายความว่ายังยกตัวอย่างคุณแพรถ้าเราดูดวงเป็นเนี่ยเรารู้ว่าปีนี้แรงหาว่าคุณแพรจะทำนาต่อไปไหมก็ต้องหาอาชีพเสริมใช่ไหมครับนั่นแหละคือการวางแผนชีวิตไงครับเราต้องสู้กับเศรษฐกิจแล้วโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยเพราะอย่างน้อยเราเห็นว่าแรงถ้าเป็นปีที่เหนื่อยเพราะการวางเป้าหมายชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วเราต้องสู้ชีวิตอย่างน้อยรายการนี้จะเป็นตัวชี้แนะนะครับเราไม่พูดถึงวิชาบริหารธุรกิจค่ะแต่เรากำลังจะพูดว่าเราจะวางแผนชีวิตอย่างไรนะคะก็อยากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ติดตามกับเรานะคะเพิ่งจะเริ่มต้นปีนะคะอันนี้ก็เพิ่งต้องเรียกว่าเรียกน้ำย่อยนะคะว่าปีนี้แต่ละราศีนะคะจะมีดวงชะตาชีวิตเป็นอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำนะคะวิธีการวางแผนการบริหารชีวิตต่อไปนะคะเพิ่งเริ่มต้นปีใครที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตกำหนดได้เลยกำหนดได้เลยตั้งได้เลยนะคะปีที่แล้วอะไรไม่ดีนะคะอะไรที่ไม่ประสบความสำเร็จถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตของเราเองทำให้เรานั้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะปีนี้วางเป้าหมายใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มไปด้วยกันใช่ครับเอาละค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ตามไม่ทันนะคะต้องการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ของเรานะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะและสำหรับช่วงหน้าแน่นอนนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วนะคะ2ช่องทางด้วยกันสายสดนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ